ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเข้ามาเสนอความคิดเห็นในเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเนื่องจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรากำลังจะพิจารณาว่าตามมติครม.วันที่14 มีนาคม 2566เนี่ยได้มีความเห็นว่าจะตัดพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานออกไปนะครับแล้วก็ พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยทางสำนักอุทยานเองและผู้แทนก็เลยมีตามระเบียบพรบ.อุทยาน2562มาตรา8นะครับต้องขอความคิดเห็นของประชาชนก็จะมี2กลุ่มด้วยกันประชาชนก็คือที่จะแสดงความเห็นในเว็บไซต์กรมอุทยานคลิกไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานเสนอความเห็นคิดเห็นนะครับตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้เราบอเสนอความคิดเห็นในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านที่เขาต้องการใช้ประโยชน์คือปัญหาของทับลานเนี่ยมีคดีจับกุม400กว่าคดีเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มทุนเข้าไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ของสปกเข้าไปจัดแปลงรูปแปลงแต่ออกนอกเขตของสปกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ระดับไหนนะครับให้กลุ่มใครหรือให้กับใครกันแน่นะครับเนื่องจากสปกเนี่ยวางแปลงผิดรูปออกไปในเขตนอกเขตจำแนกของสปกแล้วก็ไปทับกับพื้นที่ของอุทยานชาติทับลาน2เคสที่400คดีกับชุมชนเปลี่ยนชื่อขายเป็นมือเข้าไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทแล้วเราดำเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาทั้ง2หลักใหญ่ๆเนี่ยก็จะถูกกันออกตามแนวเขตแก้ไขปัญหาปี43นะครับเพื่อที่จะกันออก 2.6 ล้านไร่2.6 นะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากเราสำรวจตามมาตรา64แล้วเราสำรวจตามมาตราอื่นๆให้กับราษฎรหมดแล้วแต่ว่าครม.มีมติกันพื้นที่ตรงนี้ออกเรามีพื้นที่ลักษณะเดียวกันนะครับ156อุทยานแล้วก็เขตรักษาสัตว์ป่าอีกนะครับมาตรา64และ121เนื้อที่ของอุทยานเนี่ยของกรมอุทยานเนี่ย 4.27 ล้านไร่ถ้ากรณีนี้ออกไปได้นะครับพื้นที่ป่าของเราจะต้องถูกหายไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอประชาสัมพันธ์นะครับวันที่28มิถุนาถึง12กรกฎาคมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชขอให้ท่านไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงว่าเราเคยแจ้งไปแล้วว่าในการที่จะท่านเห็นชอบในแผนที่ป้าตาในแผนที่แก้ไขปัญหาปี43เนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับ1จะเกิดปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องเหมือนโดมิโนกับอุทยานอื่นๆและเขตพระสัมพันธ์อื่นๆซึ่งจะขอร้องขอคล้ายกับพื้นที่ของทับลาน2คณะกรรมการของอุทยานเนี่ยมีความเห็นไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ใช้อำนาจที่เหนือกว่านั้นเป็นครม.มาขอใช้และจะเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกเพราะนั้นประชาชนทั่วไปซึ่งผมเชื่อว่าหัวใจอนุรักษ์เนี่ยจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้เปิดเว็บไซต์ของกรมอุทยานคลิกไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานในส่วนของแสดงความคิดเห็นนะครับช่วยกันครับ